ขาไปโรงพยาบาลเถอะเลือดออกเยอะขนาดนี้เขาจะตายในรถฉันหรือเปล่าคุณจอดทำไมไปสิน้ำมันหมดลงจากรถเร็วคุณไม่เอาฉันไม่บ้าไปกับพวกนายหรอกคุณลงมาเร็วไปไปถ้าพวกมันตามมาเจอคุณมันไม่มีทางปล่อยให้คุณไปแจ้งตำรวจได้แน่เราลงเรือลำเดียวกันแล้วผมต้องการให้คุณช่วยพวกมันมาแล้วเอาไงดีเนี่ยเร็วไปแล้วอดทนไหมนะเฮียเดี๋ยวนี้โอ้พวกแกจะไปไหนก็ไปมันอันตรายนะเว้ยไปให้พ้นอย่าเกะกะฉันนะเฮียผมเคยมาส่งของแถวนี้เส้นทางนี้มีทางลัดไปสู่หมู่บ้านจัดสรรได้แถวนั้นมีคลินิกเฮียต้องอดทนอีกไม่นานก็ถึงนะเฮียไปจะบ้าหรือไงวะฉันจะฆ่าน้องชายแกจะมาช่วยฉันทำไมหรือว่าอยากได้เช็คเกี่ยวมาฉายไถ่ตัวน้องชายคืนฉันไม่คืนหรอกเว้ยไอ้เขาปากช้างอะไอ้เดี๋ยวฉันมีผ้าจัดหน้าเอาไปเฮียกดไว้ก่อนนะครับเพื่อนนี้เพื่อนคิดว่าจะหนีพ้นเหรอบอกกันมาดีๆดีกว่าสินค้าที่ขโมยไปแกเอาไปไว้ไหนเดี๋ยวก่อนถ้าจะเจรจาทางธุรกิจฉันพอช่วยได้นะแต่ว่าช่วยวางปืนก่อนได้ไหมหุบปากใครที่รู้เห็นกับมันคิดว่ากูจะปล่อยไปง่ายนี่ครับขับรถไปทางนู้นแล้วจะเจอคลินิกรีบทำแผลห้ามเลือดก่อนบอกเขาว่าโดนปล้นมาผมจะไม่แจ้งตำรวจไปครับเฮ้ยช่วยลูกพี่เร็วคุณผมขอโทษนะที่ทำให้คุณนี่คุณแถวนี้ไม่มีรถผ่านมาหรอกเราคงต้องกลับไปทางเก่าที่รถจอดไว้อ่ะแล้วก็โบกรถขอความช่วยเหลือเอาฉันเกือบตายก็เพราะนายนั่นแหละแล้วคุณมาป้วนเปี้ยนแถวโกดังทำไมอ่ะหรือว่าคุณมาตามผมเพราะว่าเรื่องเงินเหรอ
คือนั่นเป็นเงินฉันฉันไม่ยอมสูญเสียเงินไปฟรีๆหรอกและอีกอย่างฉันก็อยากจะรู้ว่าเบื้องหลังไอ้คนที่ชอบยกย่องตัวเองว่าเป็นคนดีนะคนดีหนามันเป็นยังไงแต่สุดท้ายฉันก็ได้เห็นคุณเบื้องหลังผมก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละมันก็เป็นอย่างที่คุณเห็นไงพวกคนร้ายมันเข้าใจผิดว่าลิททำลายข้าวของมันก็เลยจับลิทไว้เป็นตัวประกันพวกคุณจะไปไหนพี่ปูให้ไปส่งฉันไม่ไปหรอกแต่บอกว่าเป็นคนร้ายไงจิตแท้ก็พูดอยู่กันหมดเลยคุณไปเถอะนะพี่ครับเดี๋ยวพี่พาผมไปซื้อน้ำมันหน่อยได้ไหมครับได้ครับไปเถอะนะคุณผมขอร้องล่ะไปไปก้าวขึ้นไปคุณคุณจะยืนเหรอนั่งลงสิคุณเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand